ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงมากับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แต่ว่าการรักษาที่นู่นนะครับหากมีความจำเป็นก็สามารถจะคิวเปิดคนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพิ่มการเข้าถึงนะครับของคนในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็มีเลือกใช้ได้ทั้งเป็นใช้ของโรงพยาบาลจังหวัดหรือมาที่ศูนย์การแพทย์ที่อยู่แห่งนี้นะครับครับของประเทศด้วยนะครับที่ต้องการส่งเสริมนะครับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับประชาชนในจังหวัดลำพูนก็บอกไว้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีอาจารย์แพทย์ไปนะครับมีนักศึกษามีแพทย์ที่เรียนรู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยไปนะครับในอนาคตเนี่ยเราต้องการบัณฑิตแพทย์ที่จบไปแล้วมีความรอบรู้ในหลายด้านนะครับที่รู้ทั้งด้านการรักษาในด้านการส่งเสริมในด้านการป้องกัน